เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะคุณจะได้พบกับโพลมหาชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องดารากับความรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าคนไทยนี่เขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะโพลมหาชนไทยแลนด์พีเพิลชาร์ตนะคะหัวข้อก็คือดารากับคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการคืออย่างนี้จะพาไปดูว่าเวลาที่ดาราเขาทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วเขาใช้คำนี้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคนไทยเรารู้สึกยังไงนายเอ็นเตอร์เทนร่วมกับนิด้าโพสำรวจความเห็นคนไทย 1,250 คนว่ารู้สึกว่าเหตุการณ์หรือข่าวเช้าใดของนักแสดงที่ไม่ควรใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการมากที่สุดก็พบว่าอันดับหนึ่งคือเรื่องยาเสพติด 41.84% ที่ผ่านมาก็มีศิลปินดาราหลายคนนะคะที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งตัวอย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆจึงไม่ควรที่จะมาพลาดกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการฟังดูน้ำขุ่นๆไปหน่อยนะส่วนคลิปเปลือยภาพวิวรูปหลุดต่างๆตามมาในอันดับ2ค่ะด้วยคะแนน 17.28% นะคะก็แหมนะในยุคที่วิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวไกลแบบนี้จะแชะวิวในมือถือของตัวเองหรือคนใกล้ตัวเพื่อเก็บเอาไว้ดูพอหลุดขึ้นมาก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ใช่นะคะอันดับ3การแต่งกายไม่เหมาะสม 11.20% อันนี้ก็ไม่ควรแบว่าหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าปกติดาราก็ควรเลือกเสื้อผ้าใส่ออกงานให้เป๊ะเข้ากับธีมงานแล้วก็ให้เกียรติสถานที่อยู่แล้วและที่กำลังเป็นกระแสร้อนวงการสะเทือนอยู่ในขณะนี้ก็คือการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็โปรยคะแนนไป 10.24% ติดโพสอันดับ4ไปแบบไม่ต้องสงสัยอันดับ5 8.88% เป็นเรื่องการโพสต์รูปหรือคลิปที่แสดงท่าทางหรือวาจาไม่เหมาะสมในที่สาธารณะอย่างกรณีที่นักแสดงสาวปันปันสุทัศตาหรือท็อปแท็บณภัทรที่ไปโพสต์คลิปเต้นบนรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นซึ่งที่โน่นเนี่ยเขาถือมากเรื่องมารยาทในที่สาธารณะบนรถไฟนี่นะคะคนญี่ปุ่นเขาแทบจะไม่พูดคุยกันเลยค่ะก็เลยถูกต้นสังกัดสั่งพักงาน6เดือนสังเวยความห่ามไม่ดูตาม้าตาเรือไปซะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องดูเป็นกรณีไปอะค่ะหรือคนที่แซงคิวอย่างกรณีที่เป็นหนุ่มเป๊กเปรมนัสกับแฟนสาวนิวณภศรถูกกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลเรื่องแซงคิวใบขับขี่อยู่พักใหญ่หรือเรื่องเบี้ยวงานแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นแล้วคนไทยคิดยังไงกับการที่ดารามาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการหลังสร้างวีรกรรมฉาวไปแล้วก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ 30.80% มองว่าดาราส่วนใหญ่ก็โตๆกันแล้วนะน่าจะมีวุฒิภาวะและบางเหตุการณ์ไม่น่าจะใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการพร่ำเพรื่อดูยังไงก็ไม่น่าเชื่อถือแต่ก็มีอีก 21.12% ค่ะที่บอกว่าดาราก็เป็นคนธรรมดาก็ย่อมจะมีพลั้งเผลอทำผิดพลาดบ้างแหละและห่างกันไม่มากค่ะ 21.04% ระบุว่าต้องดูเป็นรายๆไปขณะที่อีก 14.40% มองว่าการใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเป็นธรรมเนียมที่ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าศิลปินดารามักจะคิดว่าคำนี้จะช่วยให้เรื่องราวต่างๆจบลงสังคมให้อภัยและลืมไปอย่างที่สุดแล้วก็มีคนอีก 9.92% ค่ะที่มองแง่ดีว่าดาราเหล่านั้นอาจจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆก็ได้นะแหมนะก็กลายเป็นคำติดปากไปแล้วนะคะคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเอางี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๋าจะพาไปเจาะรายละเอียดกันต่อดีกว่าว่าเวลาที่ดาราทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเหล่าแฟนๆจะยังติดตามผลงานต่ออีกหรือเปล่าพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะ